พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมการพิจารณายติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นการดำเนินการในวันที่2โดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามถึงกรณีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานการติดตามและการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2022โดยไทยได้รับการยกระดับจากเทียร์2 Watch List เป็นระดับเทียร์2ในปีนี้ว่าก็ดีไหมเล่าส่วนเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็โอเคส่วนกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้นายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าที่นายกรัฐมนตรีมีการพูดถึงตนเองเพราะยังมีตนอยู่ในใจตลอดใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ชี้ไปที่ปากพร้อมกล่าวว่าปากเขามีไว้พูดทุกคนก็พูดได้หมดแหละส่วนพอใจภาพรวมการอภิปรายอย่างไรบ้างนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ดีส่วนมีหมัดเด็ดอะไรที่จะชี้แจงอะไรกับประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีมั้งหมัดเด็ดอะไรล่ะไม่ได้ชกมวย